ียบร้อยอย่างเรียบร้อยแล้วครับมาดูกันต่อนะเวลาเราบอกแล้วว่ายังลบได้ลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกเพราะว่าดินสอที่เราร่างไว้มันเราลงเบาๆไว้ใช่ไหมคะเส้นไหนไม่ต้องการเราก็สามารถที่จะใช้ยังลบออกไปได้อันนี้เวลาเราใช้สีไม้เหมือนกับอะไรดินสอที่เราเขียนเวลาจับให้นักเรียนจับถนัดเลยแล้วก็เวลาระบายนะจับเฉียงๆเอียงๆนะให้ระบายอันนี้ต้นไม้สีอะไรลักษณะในธรรมชาตินักเรียนตอบสิต้นไม้สีอะไรสีเขียวดังนั้นในนักเรียนหยิบสีเขียวมาระบายต้นไม้คนที่ร่างภาพอยู่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวร่างให้เสร็จมาดูสีเขียวให้นักเรียนหยิบโทนสีเขียวมา3ขนาด3ระดับให้นักเรียนดูเข้มกลางอ่อนดูสิอันไหนทดสอบในกระดาษดูนี่เขียวเข้มสีที่ใช้ในการระบายสีไม้นี่นักเรียนต้องให้มันพร้อมกับการทำงานตลอดนะคะไม่ถ้ามันสีมันกุดคือสีลักษณะเนี้ยนักเรียนต้องเปล่าให้แหลมนะคะเปล่าให้แหลมโดยใช้กบเพราะว่าทำไมนักเรียนอยู่ชั้นนี่แล้วก็ให้มันอ่อนนี่อ่อนกว่าไหมเอาแค่เอาสามสีนี้ก่อนแล้วก็นี่นะเอานี้นะคะนักเรียน3สีนี้ให้นักเรียนลงด้วยสีอ่อนก่อนเพราะว่าที่เราเรียนไปให้ระบายด้วยสีอ่อนก่อนแล้วก็จึงเพิ่มน้ำหนักสีโดยให้มันใช้สีแล้วก็ใช้สีเข้มตามอันนี้สีที่อ่อนที่สุดก็คือสีนี้นะคะคือสีที่อ่อนเราก็เอามาลงก่อนลงในภาพของเราก่อนส่วนเอาตรงไหนดีทั้งหมดก็ได้ภูเขาก็ระบายสีเขียวได้นักเรียนก็ระบายเลยจับดินสอเฉียงๆนะคะเวลาระบายเดี๋ยวเพิ่มน้ำหนักสีตรงไหนที่นักเรียนต้องการเข้มแล้วเราจะไปเพิ่มน้ำหนักสีตรงนั้นนะความเข้มโตระบายสีอ่อนก่อนลงด้วยสีอ่อนจัดภาพเรียบร้อยแล้วได้ภาพที่ร่างแล้วเราก็มาระบายสีนักเรียนไม่ต้องใส่รายละเอียดภาพมากใช่สีนี้อันนี้คือฝนระบายนะเกียร์ไปทั้งหมดเลยนะเกียร์ไปทั้งหมดเลยตรงไหนจะใช้สีเขียวนักเรียนก็เอาสีอ่อนลงทั้งหมดเลยไหนเอ่ยระบายเลยนะอุปกรณ์การเรียนนักเรียนเตรียมให้พร้อมนักเรียนจะได้ไม่ต้องมารอเพื่อนยืมเพื่อนอยู่เตรียมให้พร้อม
นะคนที่เตรียมพร้อมกับการเรียนคือคนเตรียมอุปกรณ์พร้อมก็คือเตรียมความพร้อมแล้วที่จะเรียนแล้วก็เวลาที่นักเรียนทํางานค้างเอากลับไปทําเป็นการบ้านเสาร์อาทิตย์ถ้าเวลาชั่วโมงนี้ไม่เสร็จเสาร์อาทิตย์ทําเสร็จนักเรียนก็นํามาส่งด้วยวันจันทร์ไม่ทําทําเสร็จแล้วเก็บไว้ที่นักเรียนนะครูไม่ได้ตรวจครูไม่รู้ว่านักเรียนทําเสร็จหรือเปล่าส่วนตรงไหนที่นักเรียนต้องการให้เป็นสีเขียวเอาสีอ่อนลงก่อนจับดินสอเอียงๆนะให้ถนัดมือระบายไปทางเดียวกันค่ะเวลาระบายดินสอที่เราร่างไว้คือขอบเขตที่เราจะระบายสีนะเป็นการบังคับมือของเราไปด้วยนะว่าให้ระบายอยู่ในเส้นที่เราร่างไว้แล้วส่วนไหนที่ลงด้วยสีอ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยสีเข้มนี่ถูเกลี่ยให้เรียบให้ทั่วอย่าเว้นพื้นที่ของกระดาษขาวๆไว้นะสีอ่อนก่อนแล้วเราก็เอาสีที่เราเตรียมไว้นั่นในโทนสีเดียวกันสีเข้มนะเดี๋ยวเมื่อกี้เราเตรียมเข้มไหนไว้อีกนี่เห็นไหมที่เราไอ้สามสีด้วยกันเติมสีเข้มลงไปในส่วนที่เราต้องการนะลงพื้นอ่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมสีเข้มก็เอาสีที่เรียนเตรียมไว้คือสีเข้มเนี่ยลงด้านล่าง
ฝนเกลียระบายไปตามรอยเส้นที่เราร่างไว ระบายให้ทั่วเนี่ยดังๆนี้ไม่เอานะถูให้ทั่วถูให้ทั่วปนสีไปให้ทั่วที่เราวาดไว้อ่ะเรามีเวลาไม่มากนะคะนักเรียนรีบลงมือทำเดี๋ยวเผื่อว่านักเรียนจะได้เสร็จทันภายในชั่วโมงบอกแล้วไม่ต้องใส่รายละเอียดภาพมากเวลาระบายสีหลังจากที่เราร่างภาพไว้กำหนดออกแบบพอระบายสีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานเนี่ยเพื่อความสวยงามก็ต้องระบายสีเพราะผ้ากระดาษที่เราใช้ในการทำงานส่วนใหญ่เป็นสีขาวสีกุดนะนักเรียนอย่าลืมแล้วเวลาที่นักเรียนเหลาแล้วเศษดินสอเศษดินสอสีเก็บให้ดีด้วยขอลองข้างใต้หน่อยด้านหลังนี้ให้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะเป็นถึงน้ำของครูนะแต่ของนักเรียนแล้วแต่นะอันนี้เป็นการสาธิตตัวอย่างเพื่อให้เกิดความคิดของนักเรียนต่อไปด้านหลังเอาสีเข้ม
เน้นเส้นขอบๆหน่อยสีน้ำตาลต้นไม้นักเรียนก็เอาสีอ่อนลงก่อนเวลานะนักเรียนไม่เวลาไม่ทันแล้วนักเรียนก็รีบหน่อยเอาสีอ่อนลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาสีเข้มตามสีอ่อนลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราสีเข้มสีเข้มใส่สีเข้มไปนะเอาอ่อนลงก่อนแล้วเราก็ใส่เข้มตามสีเข้มใส่ไปใส่ไปตื่นแต่เช้าเราพบกันทุกวันเลยเสร็จแล้วด้านหลังนี้ให้เป็นน้ำนักเรียนก็ระบายเน้นให้ขึ้นให้รู้เป็นสีน้ำเงินเน้นเป็นบางส่วนให้ดูเป็นมีน้ำอยู่ข้างหลังส่วนนี่ก็เป็นหญ้านักเรียนก็เอาสีเขียวระบายให้ทั่วพื้นที่การทำงานนะแล้วส่วนไหนพื้นที่ว่างทั้งหมดนักเรียนระบายมาด้วยตาเติมบ้างเป็นพื้นดินพื้นดินเติมหรือสีน้ำตาลบ้างเสร็จแล้วเอาอะไรดีผู้ท้องฟ้าเรียนระบายสีส่วนนี้ไม่ระบายเดี๋ยวเราสีอ่อนใส่เอาสีฟ้ามาระบายทั่วระบายหมดเลยไม่มีส่วนไหนที่เว้นไว้เลยนะเราว่าระบายทุกส่วนที่เราวาดมา
ได้หมดนักเรียนมีเวลาเดี๋ยวนักเรียนเก็บรายละเอียดภาพได้อันนี้คือนะเป็นการสาธิตให้ดูไปคร่าวๆเพราะเราเวลาเรามีจำกัดเดี๋ยวครูขอดูผลงานของนักเรียนด้วยเอาสีอ่อนมาใส่ตรงกลางตรงต้นไม้นักเรียนเอาสีเข้มตัดขอบๆหน่อยนะคะเอาสีเข้มตัดขอบๆหน่อยนะคะตรงต้นไม้ตรงพุ่มไม้ใบหญ้าอะไรเนี่ยอันนี้นักเรียนตัดเอาสีที่นักเรียนมีตัดขอบสีที่เราทำงานเนี่ยตัดขอบเส้นอันนี้ใครเสร็จแล้วบ้างนี่คือตัวอย่างภาพในธรรมชาตินะคะนักเรียนสามารถที่จะวาดแล้วก็นะวันนี้ให้นักเรียนได้จัดองค์ประกอบภาพจัดสมดุลของภาพนะคะนี้แล้วก็การให้สีตามธรรมชาติอาจจะไม่เหมือนภาพถ่ายซะทีเดียวแต่เป็นการวาดภาพระบายสีออกมาในงานทัศนศิลป์นะเป็นภาพธรรมชาติคราวหน้าเราพบกันอีกในสัปดาห์หน้าเป็นการเรียนในเรื่องของภาพผลไม้ได้วาดภาพธรรมชาติคราวหน้าจะวาดภาพผลไม้โดยการเขียนภาพระบายสีด้วยสีไม้เตรียมกระดาษ100ปอนด์และสีไม้มานะคะสำหรับในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ